ังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับป้อมทองชื่อเก่าของเขาก็คือเจ้าวีรชัยสิทธิ์ก้องสยา มส่วนทางด้านเข้าใหม่ครับถือว่าแก้วนินเจริญเกษมครับเก่าเกมครับหลักเหลี่ยมดีมาจากวารินชำราบอุบล นะครับน้ำเงินก็มีพ่อบ้านของพี่เคครับครับพี่ทวินเหล่างามที่มาถอดมงคลให้คาถานะทวินจะดีหรือเปล่า ต้องดูครับต้องดูส่วน3ฟอร์มหลังๆนะครับของทางด้านป้อมทองนะครับก็มาชนะคะแนนสิงห์ราชสาสจอมชิด8ริ้วชนะน็อกเพชรเทวดา BSJ สูงเนินในยกที่5นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับฤทธิเดชสอมีอุดรนะครับที่ราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านเข้าใหม่นะครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนเพชรสายฟ้าสิทธิ์นำขบวนชนะคะแนนดาวรุ่งจิตเมืองนนท์ล่าสุดมาแพ้คะแนนกับฉมวกเพชรลูกประบาดนะครับทั้งคู่พลาดแพ้มาทั้งคู่ในไฟล่าสุดครับเดินมายก3นี่เล่นวงในกันแล้วเอาลูกนี้ครับป้อมทองครับเทเจ้าเข้าใหม่ล้มลงไปครับครับล้ำกับอุบลมาครับมาดูวันนี้ใครจะแน่กว่าตีเข่าขวาครับป้อมทองเลสุดท้ายเนี่ยก่อนชกนะครับเปิดให้ป้อมทองครับได้เปรียบ10ต่อ9ครับตอนนี้นี่ดวลวงในกันอยู่เข้าใหม่นี่ก็อยู่ในการดูแลของกำนันนิรันดร์ภาคะนะครับครับอยู่หลายคนนะครับสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์เนี่ยครับผมตอนนี้เป็นกำนันแล้วครับสูสีครับโอ้โหเข้าใหม่ดักด้วยเข่าดูครับป้อมทองจะต้านทานวงในอันแข็งแกร่งของเข้าใหม่อยู่หรือเปล่าครับกรรมการชุมพลอินทยศนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีสองท่านนักคะแนนครับกรรมการอำนาจสายฉลาดสินชัยจุลวงศ์และอันนันต์เมฆสวรรค์ครับครับส่งท้ายด้วยเข่าครับป้อมทองผ่านไปแล้ว3ยกแปดมวยก็มองลูกแข็งแรงของทางด้านเข้าใหม่ครับวงในนี่เหนียวมากนะน้องไม้ครับผมโอ้โหดูจากเมื่อกี้แล้วสถานการณ์3ยกนี่เข้าใหม่ได้เปรียบ3ต่อ2ครับมีโอกาสครับยก4เดินเยอะๆครับเสียแขกมาสั่งเองกับมือเลยเมื่อกี้มองดูครับถ้าดวลวงในนี่เข้าใหม่ดูครับโอ้โหอยู่ยัดไส้แข็งแรงจริงๆครับครับผมล็อกแล้วนี่ดิ้นยากป้อมทองนี่หนีไม่ออกก็ต้องตีสู้ครับครับโอ้โหโดนบังหน้ามิดเลยครับนี่ครับลูกขวางหน้าโอ้ขวางอยู่เลยครับครับสำหรับทางด้านเข้าใหม่ล็อกแล้วครับจะขึ้นคอไม่ได้ป้อมทองโดนยัดเข่าซ้ายเข้าไปตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วครับวงในของทางด้านเข้าใหม่ป้อมทองนี่จับในเสียเปรียบครับครับต้องมีลูกนำครับต้องมีหมัดมีแข้งนำเข้าไปก่อนถ้าเดินเข้าไปก่อนเลยนี่โดนเน้นๆเลยครับโอ้แล้วดูครับแก้ลูกขวางหน้าไม่ได้ครับป้อมทองครับโอ้โหออกมายกนี้ข้าวใหม่นี่ชกอยู่ในเกมตัวเองครับเล่นวงในนี่ก็สบายเลยครับอุ้ยโอ้แต่กำลังยังเหลือครับป้อมทองครับเทเอาเข้าใหม่ล้มลงไปครับไม่ตกใจครับฟันศอกครับเข้าใหม่โอ้โหแต่ดูวงในตั้งแขนขวางหน้าไว้เลยแล้วก็ยัดเข่าซ้ายครับเด้งตีคืนครับป้อมทองเสียงเชียร์นี่ยังพอมีครับครับยัดเข่าซ้ายป้อมทองนี่ครับแต่งตัวนานไปหน่อยครับเอาใหม่นี่แกโต้มาเรื่อยๆเลยครับโอ้เตะก็ติดบังอีกโอ้เริ่มจะช้าแล้วนะครับป้อมทองโดนไปเยอะๆนี่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีลูกมีช็อตได้เห็นครับป้อมทองการชุมพลแยกออกมาโอ้เต็มครับข่าวซ้ายครับโอ้ข่าวซ้ายได้เรื่องเลยป้อมทองจะหันมาใช้หมัดนะครับแต่ข่าวใหม่เดินเล่นวงในแล้วบังหน้าโอ้โหไม่ออกครับลูกขวางหน้าเอาอยู่เลยครับเข้าใหม่
ตอนนี้เสียงเชียร์เริ่มเงียบครับคุณป้อมทองอาวุธเบาไปแล้วครับครับแล้วก็คาเชือกเลยส่งท้ายหมดยกที่4สถานการณ์เนี่ยเป็นทางด้านเข้าใหม่ครับได้เปรียบ40ช่วงตัวครับมาดูครับมาลุ้นหมัดของทางด้านป้อมทองมาแล้วครับแต่ต้องไล่ต่อยแล้วครับน้องไม้ครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องไล่น็อกให้ได้ครับถึงจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้เราดูแล้ววงในเนี่ยเจ้าป้อมทองก็จะเสียเปรียบเยอะครับโอ้โหเนี่ยมีลูกขวางครับข้อแกแข็งแรงมากครับเข้าใหม่โอ้โหกดไว้เลยยังสู้ครับป้อมทองหัวจิตหัวใจดีครับแต่เดินไปโดนนะสิครับโอ้นี่เอาโดนหมัดนะครับเข้าใหม่ป้อมทองนี่ต่อยโดนไม่โดนแกต่อยไว้ก่อนครับครับโอ้สู้ดีจริงๆโอ้โหดูหัวหมัดมาเป็นชุดเลยครับข้าวใหม่นี่อย่าเผลอนะครับจังหวะนี้แต่มันมีให้เห็นแล้วนะครับ ครับที่ราชดำเนินเนี่ยอีก10วินาทีเป็นต่อ200ต่อ1อ่ะครับผมพลาดแพ้เนาะพลาดแพ้โอ้โหเสียเอาแล้วครับเหมือนนิดเดียวไม่ได้เลยครับแม่ตอนนี้เชียร์ให้ป้อมทองนี่กล่อมทางด้านข้าวใหม่ให้ลงครับข้าวใหม่บอกอย่าแย้มไม่น้องใจเย็นๆโอ้ยต่อยแบบนี้พี่ก็เสียวนะพอโดนเข่าทีก็ช้าลงไปทีนึงแต่เข้าใหม่ในแกโต้ตลอดครับครับไม่ใช่ว่าจะรับอยู่ฝ่ายเดียวเอ้าสู้จริงๆแม่เข้าใหม่แกก็รับอย่างดีครับว่าจะโดนหนักๆไปครับ2เม็ดนี้ยังมีแรงเหลือหรือเปล่าป้อมทองโอ้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดไปพร้อมกับเสียงเชียร์ครับโอ้โหก็สุดแล้วครับเล่งหมดแม็กแล้วครับสู้ดีจริงๆครับแต่ก็ยังพยายามเดินอยู่แต่รู้สึกว่าอาวุธนี่จะเบาลงไปแล้วครับหมดแรงแล้วเอาเอาเอายังดีอีกก๊อกนึงเฮ้ยโดนครับลูกนี้ระวังก็เข้าใหม่อุ้ยออกบาดมาแต่ละทีนี่ง้างมาตั้งแต่เสาลีโอ้โหดูครับระฆังไม่ดังนี่แกไม่เลิกครับครับผมป้อมทองแต่ถ้าวันนี้นี่เข้าใหม่เตรียมตัวมาให้ดีนี่เสร็จเลยนะครับครับโอ้โหยก5นี่โดนหมัดไปเยอะครับแต่ก็สวนได้ครับมีโต้มีเถียงตลอดแหมทีมงานด้านล่างนี่ลุ้นตัวโก่งเลยฮะใจหายใจคว่ำไปช่วงหนึ่งครับแต่สุดท้ายก็อยู่ในเกมยังโชคคุมเชิงได้ครับไม่มีปัญหาครับหมดยกสุดท้ายครับเป็นทางด้านเข้าใหม่สิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ครับลูกหลานจากวัลลินชำราบอุบลราชธานีครับชนะคะแนนไปก็ถือว่าสนุก